สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรเจ้าเก่าแต่ว่าไม่มีเรื่องเก่ามาเล่านะมีแต่เรื่องใหม่ๆนะคะมาฝากพี่น้องกันนะคะก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรายการทุกรายการที่ทำออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นรายการสุภาษิตสกิจใจกำลังใจประจำวันชีวิตมีสุขนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็จะขอบพระคุณมากที่ท่านจะแจ้งให้ทราบสักหน่อยว่าท่านฟังอยู่ที่ไหนฟังแล้วเป็นยังไงมีประโยชน์หรือเปล่านะคะได้คติสอนใจได้กำลังใจอะไรกันบ้างนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจได้นะคะเอาละค่ะพี่น้องไหนๆก็มาแล้ววันนี้นะคะนี่เลยค่ะขอนำเสนอดอกไม้ขอบอกอีกทีนึงนะพี่น้องคือว่าทั้งหมดในดอกจริงทุกที่เลยนะคะไหนๆก็มาแล้วนะคะก็แอบถ่ายให้ได้หลายๆรายการนะคะนี่เป็นดอกไม้จริงเขาห้ามจับนะคะสวยมากเลยนะคะดอกไม้นี้นะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้สรรสร้างว่าสวยมีอะไรที่แปลกๆเยอะมากเลยเนาะพี่น้องเนาะบางทีเรายิ่งอยู่นานเรายิ่งรู้สึกว่าดอกไม้อะไรเนี่ยเราเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยเนาะเอาละค่ะเอาละค่ะพี่น้องมาฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วมีอะไรมาให้กำลังใจและแง่คิดกับพี่น้องบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะHallelujah, ha ha ha.
ธอชูชีวิตอยู่มีหวังแต่วันนี้เรามีพระเจ้าทรงช่วยเราหลุดพ้นมอบชีวิตให้พระเจ้าดลชีวิตพ้นโทษกันสรรพระองค์ร่วมกันร้องฮาเลลูยาฮ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 าเลลูยาเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะชีวิตดั่งทะเลนะคะชีวิตคนเรานะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกนะคะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นแหละนะตรงสุดท้ายก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะก็อยากจะมาให้กำลังใจกันว่าพี่น้องเคยฟังดีๆนะคะเคยถูกโกงบ้างไหมคะนะในที่นี้นะคะมีภาษิตไทยคำหนึ่งบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะในส่วนของพระคัมภีร์สอนบอกว่าคุณหว่านสิ่งใดคุณก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้บาปกรรมเนี่ยตามทันนะคะติดเทอร์โบด้วยนะไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้คุณก็เจอแล้วนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะพี่น้องคะก็เขาบอกว่าบางคนเนี่ยชอบไปทำบุญเพราะอะไรอยากจะแก้กรรมอยากจะแก้กรรมอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปแต่ว่าพี่น้องหาสิ่งที่เหมือนกับว่าอย่างที่เขาว่าเวรกรรมหรือว่าวานสิ่งใดรับสิ่งนั้นอันเนี้ยพี่น้องหามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขให้จากเสียงร้ายนั้นกลายเป็นสิ่งดีได้นะคะคนไม่เชื่อพระเจ้านะคะเขาจะไปนู่นบนบานศาลกล่าวนะคะบางครั้งชีวิตเหมือนตัวเองตกอับเจอปัญหาประดังประเดเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงก็นึกในใจว่าสงสัยเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยคงจะมาเล่นงานเขาให้แล้วนะคะก็เลยจะต้องไปทำบุญเพื่อจะแก้กรรมแก้โชคชะตาราศีตัวเองนะคะทำให้นึกถึงเรื่องราวหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็คงจะรู้จักชีวิตของท่านนี้นะคะนั่นก็คืออิสอัคนะคะอิสอัคนะคะมีภรรยาชื่อเรเบคานะคะมีลูก2คนนะคะชื่อว่ายาโคบนะคะแล้วก็เอซาวนะคะมี2พี่น้องเหมือนเกเลยมีลูกชาย2คน แล้วก็ตอนเนี้ยนะคะลูกชาย2คนน่ะมีนิสัยไม่เหมือนกันเลยนะคะพี่น้องอย่าบอกว่าพ่อแม่เดียวกันนี่จะเหมือนกันนะไม่เหมือนหรอกเพราะว่านะคะลูกชายคนโตคือเอซาวเนี่ยเป็นแบบผู้ชายแบบห้าวๆนะคะก็ไปออกล่าสัตว์นะคะออกไปล่าสัตว์นะก็เอามาทำอาหารนะคะพ่อก็ชอบลูกชายคนโตเนาะเพราะว่าได้กินเนื้อได้กินอาหารแปลกๆนะของป่าจากลูกชายคนโตส่วนลูกชายคนเล็กยาโคบนั้นนะติดแม่แจชอบอยู่กับแม่เพราะฉะนั้นจึงเป็นคนโปรดของคุณแม่นะคะเอาละค่ะพี่น้องจำไว้ดีๆนะคะใครที่มีลูก2คนระมัดระวังที่สุดนั่นก็คือการที่คุณรักลูกไม่เท่ากันนะคะจะเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทของลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงคุณจะรักลูกเท่ากันหรือไม่เท่ากันยังไงก็ตามแต่ขอให้การแสดงออกนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะที่จะไม่รักใครมากกว่าใครนะคะเราพูดถึง2คนในแล้วคิดถึงลูกตัวเองไม่ได้นะคะเกมีลูกชาย2คนนะคะลูกชายคนโตนะคะเขาก็เป็นคนที่แบบพอโตมาแล้วนะคะพี่น้องเขาก็เป็นคนร่างบึกนะคะเป็นคนร่างบึกชอบเล่นเบสอะไรช่วงเข้าไปเรียนอเมริกานะคะเขาจะเล่นกล้ามเข้าฟิตเนสอะไรประมาณนี้นะคะ
ส่วนคนเล็กเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแต่เป็นคนไม่ชอบความรุนแรงเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนอ่อนโยนนะคะก็จะใหญ่ๆไม่ทำเล็กๆแต่คนเล็กบอกใหญ่ๆไม่ทำตอนเล็กๆอะไรเขาชอบทำเขาชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรแต่ไม่ได้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะพี่น้องแล้วเขาก็เป็นคนเล่นคนเดียวได้แต่คนโตนี่เล่นคนเดียวไม่ได้นะเล่นคนเดียวนี่อยู่ไม่เป็นน่ะเอาประมาณนี้นะคะนิสัยก็แตกต่างกันพอโตมาแล้วคนโตนี่ตัวใหญ่มากบึกนะคะสูง170ค่ะคุยกับลูกต้องยืนคุยอย่างนี้นะคะอันนี้ขนาดตัวเองสูง160กว่าแล้วนะคะส่วนคนเล็กนะคะชอบทำงานอยู่กับหน้าคอมนะคะก็เลยเป็นประมาณอะไรที่แบบพอเขาก็ไม่ค่อยออกกำลังกายตัวเขาก็เล็กลงซึ่งตอนเล็กๆนะคะเขาตัวใหญ่มากอ้วนแก้มจุ้ยเป็นกล้ามเป็นมัดเราก็เรียกว่าก็เลยตั้งชื่อว่าแรมโบ้นะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องเรียกว่าฮาฟแรมโบ้ตัวเล็กพอเป็นหนุ่มเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะโอเคต่างคนก็ต่างนิสัยต่างชอบนะคะเอามาละกลับมาบ้านนี้ก่อนบ้านเราไปแล้วนะคะกลับมาหาบ้านของเอซาวหน่อยนะคะวันหนึ่งนะคะการทะเลาะเบาะแว้งในบ้านเนี่ยมันก็เริ่มจากตรงนี้นะคะก็คือว่ายาโคบเอซาวออกไปล่าสัตว์นะคะแต่ออกล่าสัตว์แล้วก็คงไม่ได้เตรียมเสบียงอาหารน้ำอะไรไปก็คงไม่เอาอะไรไปเหมือนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะใส่เนาะมันไม่มีอะไรมาแพ็คมันไม่มีกล่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะก็กลับมาแล้วก็เห็นยาโคบกำลังต้มถั่วแดงอยู่นะคงเป็นคนชอบทำอาหารช่วยแม่เนาะยาโคบเนี่ยเป็นน้องอ่ะนั่งต้มถั่วแดงอยู่โหยหอมมากคนหิวอ่ะคนหิวอ่ะนะเอซาวผู้เป็นพี่วิ่งปีเข้ามาอ๋อยาโคบพี่หิวข้าวหิวเลยมากเลยนะขอถั่วแดงอะไรก็ได้ที่น้องต้มอยู่นะขอพี่กินหน่อยได้ไหมคนเราเวลาหิวนะพี่น้องเอ้ยนะเอาอะไรก็ได้ใส่ปากให้มันอิ่มนะคะมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราชอบไม่ชอบก็ไม่รู้ละแล้วแต่นะเสร็จแล้วยาโคบได้ทียาโคบเป็นน้องพี่น้องรู้ไหมว่าในประเพณีของอิสราเอลนั่นก็คือคนที่เป็นพี่เป็นคนหัวปีเนี่ยจะได้รับพรน่าจะเป็น2เท่าไหมนะได้พรเป็น2เท่าคืออะไรดีๆจะยกให้เป็นคนลูกหัวปีหมดคนรองๆก็ได้มาตามนั้นนะคะยาโคบก็รู้จุดนี้ดียาโคบก็ไม่รู้นึกยังไงนะคะพี่น้องก็เลยบอกว่าอ๋อได้สิพี่แต่ว่าพี่ฟังดีๆนะพี่ต้องมีข้อแม้ว่าพี่ยกสิทธิ์หัวปีให้ผมได้ไหมอ่ะถ้ายกพี่ให้ยกสิทธิ์ให้ผมนะผมจะให้ถั่วแดงพี่กินโอเคละอารมณ์ของคนหิวอะไรมาแลกก็เอาหมดอะพี่น้องนะขอให้ฉันได้กินโอ้ฉันหิวจะตายอยู่แล้วเอสาวพี่บอกอย่าขอบฉันหิวจะตายอยู่แล้วโอ้ไอสิบถั่วปีเนี่ยทำอะไรกินก็ไม่ได้ตอนนี้เอาไปแลกข้าวกินก็ไม่ได้เอาไปเถอะเอาไปเลยน้องเสร็จแล้วอย่าขอบก็ตักถั่วแดงให้พี่ไปดังนั้นนะคะพรนั้นจึงตกไปอยู่กับยาโคบนะคะพี่น้องค่ะบางครั้งกับชีวิตของเราเนี่ยอย่าเห็นแก่เฉพาะหน้าเรื่องการกินจนทำให้คุณเสียสิทธิที่คุณควรจะได้ไปนะคะเอาละขอต่ออีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องนะจะเล่าแบบรวบรัดตัดตอนที่สุดนะคะต่อมานะคะแผน1ผ่านแล้วแผน2เราอยากโคบเนี่ยเอานิสัยนี่มาจากไหนคิดออกได้ยังไงไปหลอกเอาสิทธิหัวปีของพี่มาเอ้ามาวันหนึ่งนางเรเบคานะคะซึ่งเป็นคุณแม่บอกว่าอยากโคบมานี่แม่จะวางแผนอะไรให้แบบแยบยลเพื่อให้เจ้าจะได้สิทธิหัวปีนั้นนะคะเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอยากโคบบอกว่าแม่มันจะทำได้ยังไงอ่ะพี่กับผมอ่ะต่างกันพี่ชายผมน่ะขนดกดำนะกลิ่นก็ไม่เหมือนกันคนไปล่าสัตว์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกลิ่นกับคนอยู่บ้านหรอกพี่น้องเพราะว่าไปล่าไปเรื่อยไปเทื่อยเนาะเอ้าส่วนยาโคบอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนอยู่กับแม่ตัวก็เกลี้ยงกราวใช่นะแล้วเสียงก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเดี๋ยวแม่บอกว่าให้ผมปลอมตัวเป็นพี่ปลอมยังไงแม่บอกเดี๋ยวแม่จัดให้นะเสร็จแล้วแม่ก็ไปเอาหนังสัตว์นะคะเอาอะไรที่มันเป็นขนๆนะฮะเอามาใส่ให้เสร็จแล้วเอาเสื้อผ้าเอซาวพี่ชายมาใส่ให้เสร็จแล้วก็ให้ทำอาหารนะคะไอ้สาเหตุในเรื่องตอนเนี้ยพี่น้องย้อนกลับไปนิดนึงเล่าเลยไปนะคะเลยไปนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรเบคาได้ยินว่ายาโคบจะ
อวยพรเอซาวนะพี่ชายโอ้ขอโทษพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อนะคะขอโทษนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยพ่อของเขาคืออิสอัคบอกกับเอซาวคนลูกคนโตบอกว่าลูกไปล่าสัตว์นะแล้วก็ทำอาหารอร่อยอร่อยมาให้พ่อสักมื้อหนึ่งแล้วพ่อจะอวยพรเจ้านะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างอายุมากแล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกว่างั้นเถอะนะคะต่อไปเรเบคาได้ยินปั๊บโอ้รักลูกคนเล็กเหลือเกินอยากให้ลูกคนเล็กได้สิทธินี้เหลือเกินนะคะอวยพรของพ่อในศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเองจึงทำการตัดหน้าโดยการเอาเอซาวไปหาเนี่ยไม่รู้จะไปนานแค่ไหนถึงจะได้เอามาได้กินใช่ไหมคะแต่อยากกันนั้นเลยเฮ้ยเรามีนี่เลยแกะมีแพะอยู่ในฝูงอยู่แล้วไปจับมาเลยจับแล้วก็เอามาทำอย่างรวดเร็วนะคะทำเสร็จแล้วก็จัดองค์ทรงเครื่องแต่งตัวให้กับยาโคบเสร็จแล้วก็บอกอ้าวอาหารไปให้พ่อแล้วพ่อจะได้อวยพรเจ้ายาโคบบอกเอาจริงเหรอแม่บอกเอาเลยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะขอให้โทษนั้นมาตกอยู่กับแม่นี่ลูกเนี่ยความคิดแม่ล้วนๆคุณแม่หัวใสเสร็จแล้วนะคะพี่น้องยาโคบก็ทำตามที่แม่บอกนะคะอุ๊ยมุมนี้สวยใช่ไหมเนี่ยดอกไม้เราอยู่ไหนอะเมื่อกี้ดอกไม้เราไปไหนแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนไปไหนแล้วนะยาโคบก็เอาไปให้เอซาวพ่อนะคะพ่อก็บอกว่าเอ้าโอ้อีกแล้วพี่น้องขาขอโทษอีกทีนะพอเห็นดอกไม้แล้วลืมอีกละขอโทษทีพี่น้องขาพออากาศร้อนแล้วสมองไม่แล่นแล้วนะคะร้อนมากเลยนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือยาโคบก็เอาอาหารไปให้พ่อนะคะเพื่อพ่อจะได้อวยพรเขานะฮะพอเอาไปให้พ่อปั๊บพ่อได้ยินเสียงเดินมาแต่ไกลบอกว่าอ๋อเอซาวนั่นเป็นลูกหรือเปล่าก็เนียนเสียงนะคะบอกว่าใช่แล้วครับผมเองครับแน่นะพ่อก็ฟังทะแม่งใช่จริงๆแล้วลูกมาเน่หน่อยนี่ครับคำดูก็มันก็สักสากเหมือนกับเพราะตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยตาฝ้าฟางแล้วนะคะพี่น้องคือแก่ตาฝ้าฟางคือมองเลยไม่ค่อยชัดแล้วอะไม่มีแว่นเนาะสมัยก่อนตัดแว่นไม่ได้เนาะก็คำดูก็ก็เหมือนยาเอซาวดมดูก็เป็นกลิ่นของเอซาวลูกคนโตสุดที่รักของเราลูกรักของเราแต่เสียงไม่ใช่มันเป็นเสียงของยาโคบนะถามแล้วถามอีกก็บอกใช่ครับผมแน่นอนชัวไม่มั่วนิ่มครับผมหลังจากนั้นก็เอาอาหารให้พ่อนะพ่อก็กินอาหารนะคะพอกินอาหารเสร็จพ่อก็อวยพรสิ่งดีๆทุกอย่างพระคัมภีร์ได้บอกแล้วมอบให้กับยาโคบนะคะซึ่งเป็นลูกคนเล็กไม่ใช่เอซาวนะคะพรนั้นให้เขาไปหมดเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่น้องพรทั้งหมดนะคะก็ตกเป็นของลูกชายคนเล็กนะคะพี่น้องหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขาได้พรแล้วเขาก็ออกไปแล้วนะคะลูกชายคนโตก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าพ่อผมไปล่าสัตว์กลับมาแล้วผมเอาอาหารมาให้พ่อนะตามที่พ่อได้บอกไว้เพื่อพ่อจะได้อวยพรผมพี่น้องพ่อตกใจมากฮะเป็นลูกจริงๆเหรอใช่ครับนี่ผมตัวจริงเสียงจริงครับผมเนี่ยนะเอซาวครับพ่อเอ้าแล้วไอ้เจ้าคนเมื่อกี้ที่เอาอาหารมาให้พ่อกินแล้วพ่อก็อวยพรเขาแล้วพรอะไรดีๆพ่อก็ให้เขาไปหมดแล้วเนี่ยใครอะเอซาวบอกไม่ใช่ผมแน่นอนพ่อไม่ใช่ผมเอาละพี่น้องความแตกนะคะสุดท้ายก็คือเอซาวบอกว่าพ่อมีพรอะไรเหลือให้ผมบ้างไหมพ่อบอกว่าไม่มีละพรดีๆให้น้องเจ้าไปหมดแล้วต้องเป็นเจ้ายาโคบนั่นแหละนะพรเป็นของน้องของเจ้าไปหมดแล้วเจ้าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเจ้าต้องปากกัดตีนถีบคือไม่เหลือพรดีๆอะไรเลยนะพี่น้องของดีให้ไปหมดแล้วความโกรธแค้นความเกลียดชังความชิงชังความขมขื่นความผิดหวังทั้งหมดนะคะประดังเข้ามาที่เอซาวลูกชายคนโตนะคะพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาร้องไห้อย่างเสียงดังนะผู้ชายร้องไห้เสียงดังนี่มันต้องนะอาละนะคือมันต้องเยอะมากแหละพี่น้องนะมันต้องสุดๆนะคะแล้วเขาก็อาฆาตมาดร้ายนับตั้งแต่มาบอกพ่อไม่มี
พรอะไรเหลือเลยเหรอพ่อไม่มีพรอะไรเหลือเลยเหรอพ่อนะจะว่าไปแล้วก็เป็นผลของที่เอซาวทำนะเอซาวไม่ให้เกียรติสิทธิของการเป็นลูกหัวปีนะคะเขาจึงยกให้กับน้องชายด้วยขนมไม่ใช่ขนมไอ้ถั่วต้มถั่วต้มนะคะถ้วยเดียวตอนเนี้ยมันก็เป็นไปตามนั้นเลยนะคะเหตุการณ์แต่ว่าพี่น้องคะยิ่งกว่านั้นก็คือพี่ชายเนี่ยก็ผูกใจเสียบน้องชายว่าน้องชายได้สิ่งที่ทุกอย่างไปหมดแล้วหลอกลวงนะเกลียดชังและหาวิธีที่จะแก้แค้นและหาวิธีที่จะฆ่าน้องชายนะคะแม่ได้รู้ข่าวก็รู้สึกก็ใจสลายนะคะไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดหรือทำถูกตอนนี้ละก็เลยคิดว่าถ้าลูกสองคนนี้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องสูญเสียใครสักคนหรืออาจจะตายไปทั้งคู่ถ้าเกิดการทุบตีการทะเลาะเบาะแว้งกันคนหนึ่งอาจตายคนหนึ่งก็อาจจะอยู่หรือไม่อาจจะตายทั้งคู่นะอย่ากันนั้นเลยนะคะแม่ก็เลยหาทางนะคะส่งน้องให้ไปอยู่กับพี่ชายที่เมืองไกลนะคะเอาละพี่น้องเรื่องราวนี้นะคะยังเป็น long story นะคะพี่น้องยังเป็นเรื่องอีกยาวไกลเดี๋ยวเรามาฟังบทสรุปของพี่น้องสองคนนี้ด้วยกันในคลิปถัดไปนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เรื่องมันยาวนะคะเล่าไม่จบนะคะพี่น้องค่ะแต่อยากจะบอกว่าสรุปตรงนี้กันแล้วกันนะคะพี่น้องว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเรามันมีเหตุมันมีผลมีที่มามีที่ไปในทุกเรื่องราวในทุกๆสถานการณ์คนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านอย่าเพิ่งด่วนสรุปจบว่าเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจากลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์นะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าฟังใน YouTube กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะเรื่องราวยังไม่จบนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและตื่นเต้นรออยู่นะคะแต่วันนี้อยากจะขอสรุปและให้บทเรียนกำลังใจพวกเราว่านะคะพี่น้องหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะส่วนแม่นั้นนะคะแม่หวานสอนลูกให้ลูกไปหลอกพ่อตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้พรสุดท้ายไม่เท่ากันการรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยนะคะคือมันทั้งคู่นั่นแหละพี่น้องนะอย่างที่บอกพระคัมภีร์ก็บอกว่าพ่อก็รักลูกคนโตส่วนแม่ก็รักลูกคนเล็กนะคะการรักลูกไม่รักลูกไม่เท่ากันเนี่ยนะพี่น้องมันส่งผลกระทบนะคะเมื่อกี้เหมือนที่เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าเขาสามารถรับรู้ได้และยิ่งโตก็ยิ่งเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนะคะพ่อแม่ที่หวานความลำเอียงนะคะเขาบอกว่าอย่ารักลูกลำเอียงเขาหวานความลำเอียงตอนนี้เขาจะต้องเก็บเกี่ยวความลำเอียงนั่นก็คือลูกสองคนทะเลาะกันจะฆ่ากันตายและจะต้องส่งคนหนึ่งหนีไปแล้วต้องไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกก็ฝากเป็นคติสอนใจนะคะด้วยส่วนตัวนะคะพี่น้องก็เคยเห็นนะคะบางครอบครัวนะคะสมมติว่าครอบครัวคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะรักลูกชายมากเพราะลูกชายจะเป็นคนที่สืบสกุลแม้กระทั่งม้งก็เหมือนกันนะคะก็สืบทอดมาคล้ายๆกับคนจีนเนาะคือว่าลูกผู้ชายจะเป็นคนที่สืบสกุลนะคะเขาจะเอาอกเอาใจส่งเสียให้เรียนหนังสือส่วนลูกคนผู้หญิงเนี่ยนะคะเขาจะต้องเขาถือว่าเดี๋ยวต้องแต่งงานออกไปเป็นแซ่อื่นนะคะดังนั้นจึงไม่สนใจและไม่ส่งให้เรียนหนังสือนะคะการรักลูกไม่เท่ากันเนี่ยสร้างความขมขื่นมาให้กับคนไม่รู้กี่รุ่นมากี่รุ่นแล้วนะคะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพัฒนาแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าบางคนอาจจะรักลูกผู้หญิงอนอันแน่แบบแม่เอาใจเก่งพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าไอ้ส่วนลูกผู้ชายนี่วันชื่ออะไรก็ไม่ว่านะคะอะไรก็ตามช่างแต่นะคะพี่น้องพระเจ้าให้เรามีความยุติธรรมนะคะไม่ว่ารักใครรักลูกนะคะก็ให้เรารักและปฏิบัติด้วยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใสอาเมนไหมคะทำอะไรก็ทำให้มันนะยุติธรรมนะคะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์นะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะถ้าอยู่ใน YouTube นะคะช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรนะคะเจอกันคลิปหน้าตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ